พอได้ยินเพิ่นซาเว้าว่าเฮ็ดปวกออกฝากอูนคมก็เลยลองมาเบิ่งลองเบิ่งดูให้เห็นแจงสิได้พ่อแกงหรือพ่อต้มหรือแค่ได้ดอกพ่อปนหรือสิได้ฝนเนาะสมน้ำให้ท่านแม่นติดตามคมละถ้วย YouTube บาเด้อพี่น้องตามเบิ่งนะพี่น้องเด้อพร้อมๆกันครับลุยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คมละถ้วยจารนินนะครับจะรับมือนี่สิบามาเห็ดหล่อบายกับเพื่อนซาว่าเห็ดปวกออกครับพี่น้องเบิ่งครับปลาบานพุ่มครับผมอุดมสมบูรณ์ครับผมเดี๋ยวตามไปลุ้นๆกันครับว่าสิมีบ่คือคำเพื่อนซาบ่นะครับเนาะฝนตก 3-4 มื้อแล้วครับพี่น้องก็เห็นหมู่เพิ่นรายงานมานะครับว่ามีเห็ดปวกออกเนาะครับเนาะไปตามไปเบิ่งพร้อมๆกันครับผมว่าสิมันคือสิฟ้าวครับผมไปกันเลยครับเดี๋ยวมันสิมืดช่วงนี้มาส่งบายครับหลังจากงานอีเวนต์มาช่วงบ่ายครับไปกันเลยครับผมบวกออกแล้วครับบ่ฮู้สิเป็นจังได๋เนาะครับเนาะตามไปเป็นกําลังใจให้คมละถ้วยคือเก่าครับผมนี่ครับนี่คือแสดงว่ามันต้องออกนะครับรอไปเรื่อยๆครับว่าสิเจอหยังบ่ครับไปโอ้ได้ยินเพิ่นซาเว้าว่าเฮ็ดปวกออกฝากอูนคมก็เลยลองมาเบิ่งลองเบิ่งดูให้เห็นแจงสิได้พ่อแกงหรือพ่อต้มหรือแค่ได้ดอกพ่อปนหรือสิได้ฝนเนาะสมน้ําให้ท่านแม่นติดตามคมละถ้วย YouTube บาเด้อพี่น้องตามเบิ่งนะพี่น้องเด้อพร้อมๆกันครับลุยนี่สุดยอดความน่ารักเบบี้เบบี้ครับพี่น้องดอกน่ามีดีครับพี่น้องนี่ดงนี่ดอกสวยครับสายรายงานมาว่าเห็ดออกจริงๆด้วยอันนี้คือมันช่วงนึงนะครับที่มันขาดหายไปนะครับดินมันแห้งเห็ดบ่ออกมันออกใหม่ครับนี่ฝนตกเมื่อประมาณ 3-4 มื้อที่แล้วครับพี่น้องนี่รุ่นอีกแล้วนี่ดอกนี้ไม่รู้เห็ดอะไรออกสีเหลืองๆเขียวๆนี่นะครับโอ้สวยงามมากครับนี่อีกดอกนึงแสดงว่ามันต้องมีนึงนี่นั่นโอเคครับไปกันต่อครับเอามาดิพี่น้องคมเห็นนะครับเห็นนี่พี่น้องพอแล้วครับพอแล้วนี่นะครับผมจะเก็บเป็นส่งเสียงนะครับนี่เบิ่งมาตุ่นๆน้ำกันเนาะอย่างเป็น 3-4 ชั่วโมงครับครับ
่วงนี้ขนาดครับเบื้องบรรยากาศตายครับตายดีนี เห็นพี่น้องมันออกล่ามาฝั่งนี้ครับฝนออมกันหมดครับไปฝนออมกันหมดครับฝนออมกันหมดพี่น้องนี่เป็นครั้งแรกของคมละถ้วยครับปีนี้ครับที่เป็นช่วงบ่ายก็จริงอยู่แต่ว่าคนก็มีคนที่หาคือกันครับห้อนห้อนครับลมบ่พานเลยมั้งครับฝนก็มาครับนี่ครับปึ๊ดมาดูควันได้พี่น้องบ่ได้แม่นภาษาทั่วไปเขาเรียกว่าไม่ใช่เฟกนะครับเพื่อนๆบ่แม่นเฟกเด้อครับคุณบ่ครับแม่นไปสิดังกว่าคลิปเฮ็ดละโง่กับคลิปนี้นะครับผมนี่นะครับสุดยอดสุดยอดสวยงามสวยงามครับผมไม่ได้จีบมาครับวันนี้ถ้าจีบมาสี่พี่น้ำจะบอกครับผมผมคิดว่าเดี๋ยวผมเช็คอีกทีนะครับคิดว่าน่าจะไม่เรื่องต่างๆครับผมให้มันเป็นเชื้อต่อไปครับครับตอนนี้ก็ใกล้สิมืดแล้วครับพี่น้องแต่ว่าเบื้องนี้แสงอาจจะกล้องมันจะปรับแสงให้ครับกล้องมันจะปรับแสงให้นี่ครับพี่น้องสรุปยอดครับสรุปยอดเด้อครับเด้อผมก็สิออกจากป่าครับมันสิเหมือนเดิมสิออกไปบ่ทันนะเอาเบิ่งครับนี่นะฮะนะครับเหมือนเดิมครับเพื่อนๆผมสิพยายามให้เป็นคลิปจริงๆที่สุดนะครับเก็บจริงๆในคลิปนั้นนะครับสำหรับคนที่สิมาตามหรือว่ามั่นใจว่าฤดูนี้ฉันกลับมาบ้านฉันได้กินเห็ดชนิดนี้แน่นอนนะครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้ผมจะเก็บปุ๊บในตอนแรกผมกลับไปอาบชีพลงนะครับหรือว่าถ้ามีกับข้าจ่าแค่วันนึงนะครับแต่เป็นคลิปเพจนี้ผมจะรีบลงให้มันทันกับสถานการณ์นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปสำนีครับเพราะว่ามันดีมืดครับผมนะครับเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายลมหมู่เขาเลยครับยุ่งกันหลาย
จอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับนี่นะครับเพื่อนๆในซ้ำนี้แล้วครับโอเคอยู่นะบ่มูบ่หน่อยเป็นไรครับ